วัสดีค่ะมาพบกับจุ๊บแจง Confirm Academy อีกครั้งแล้วนะคะก็อย่างที่เราได้แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานไปตอนนี้เราก็ยังฝึกงานอยู่ที่บริษัท Confirm Tour ค่ะก็ที่นี่นะคะก็ได้ให้ประสบการณ์เรามากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานนอกสถานที่การฝึกการเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าการที่เราได้ออกไปทำงานในส่วนของกิจกรรมจิตอาสานะคะซึ่งนอกจากนั้นนะคะที่นี่นะคะยังได้มีการให้กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึกงานด้วยค่ะซึ่งก็จะมีในหลายกองทุนด้วยกันนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกองทุนในส่วนของนักศึกษาฝึกงานที่เข้าร่วมในโครงการ Confirm Academy ค่ะซึ่งกองทุนนี้นะคะก็จะเป็นกองทุนจำนวน 10,000 บาทค่ะโดยการที่ให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนนะคะที่อยู่ในรุ่นนั้นนะคะได้ทำการถ่ายคลิปประจำวันเป็นจำนวน21วันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะมีหลักเกณฑ์การได้รับกองทุนก็คือการที่ทำงานตรงต่อเวลาตอกบัตรเข้างานตรงต่อเวลาค่ะก็คือเวลา 8:30 นาทีนะคะแล้วก็ดูจากความรับผิดชอบต่างๆค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะนอกจากที่ถ้าใครที่ทำได้ค่ะก็จะได้รับไปเลย 10,000 บาทแต่ถ้าในครั้งนั้นนะคะมีคนที่ทำได้มากกว่า1คนก็จะเอาจำนวนคนไปหัร 10,000 แล้วก็แบ่งเงินกันค่ะซึ่งเรามองว่านะคะโครงการนี้ค่ะหรือว่ากองทุนนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้ทุนการศึกษาแล้วนะคะก็จะเป็นการเหมือนได้ฝึกการมีระเบียบวินัยแล้วก็ความรับผิดชอบไปในตัวค่ะสำหรับนักศึกษาฝึกงานหรือว่าเพื่อนๆ นะคะที่ยังมองหาที่ฝึกงานค่ะเราก็อยากจะแนะนำที่นี่นะคะนอกจากจะได้ประสบการณ์แล้วนะคะก็ยังจะได้เป็นการฝึกวินัยแล้วก็ฝึกการใช้ชีวิตด้วยค่ะไม่ว่าเพื่อนๆ นะคะจะมาจากคณะไหนสาขาไหนอาจจะเป็นนิเทศศาสตร์การตลาดบัญชีหรือว่าจะเป็นในสายภาษาเหมือนเรานะคะที่นี่ก็ยินดีต้อนรับค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเราจะมีกองทุนหรืออะไรมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะก็ติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ